รีวิวอูโบโร่บิ๊กแบงยูนิโคซาฟายนาฬิกาที่เซเลบริตี้ใส่กันมาติดตามกันได้เลยครับเอาพวกเราอ่ะก่อนจะดูต่ออ่ะช่วยเฮียเฮ้ออยากถึงแสนซับสักทีนะครับตั้งใจทำนะเนื้อหาเนี่ยทำมาอย่างดีเลยนะครับฝากนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับทั้ง Facebook เพจของเรา UP Here นะครับแล้วก็ Subscribe YouTube Channel ของ UP Here ด้วยนะครับขอร้องเถอะถ้าถึงแสนซับเดี๋ยวเฮียจัดหนักเลยของดีๆมาแจกกันเลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับฮับลอดเฮ้ยฮับลอดเฮ้ยวันนี้จะพูดเรื่องอะไรครับฟังนะอูบลูเฮ้ยอูบลูวันนี้นะครับเราพูดถึงนาฬิกายี่ห้อหนึ่งที่อ่านเสียงโคตรยากยากขนาดไหนพี่โชคยากขนาดมียูทูบเบอร์ต่างประเทศเนี่ยทำคลิปว่าไอ้ยี่ห้อเนี้ยออกเสียงว่าอย่างไรวันนี้คลิปแม่งมีแค่มึงมาพูดแค่นี้จบแล้วถ้าที่อื่นแต่ของเราไม่ใช่เฮ้ยทำไมอ่ะของเรามีนาฬิกาด้วยเพราะเรารวยจริงของเขาทำตั้งแต่รีวิวการออกเสียงแต่ของเราออกตังค์เรารีวิวการออกตังค์ด้วยของคนคนนี้ของเขาอ่ะคนดูเยอะไหมเยอะแล้วของเราอ่ะไม่รู้เหมือนกันฝากดูด้วยเยอะๆด้วยนะวันนี้เราจะมาคุยกันนาฬิกายี่ห้อนี้ครับอ่ะอ่านออกเสียงกันเองเดี๋ยวผมรีวิวฟังผมรีวิวมาละยี่ห้ออุบลูอุบลูจริงๆแล้วนี่เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับก็แปลว่าช่องหน้าต่างช่องหน้าต่างใช่ครับใช่พอร์ตโฮอาจจะเป็นหน้าต่างเรือนะครับอ๋อเหรอก็คนอิตาลีครับเป็นคนตั้งออกแบบการรุ่นนี้คนอิตาลีออกแบบใช่แล้วภาษาทำไมใช้ภาษาฝรั่งเศสฝรั่งเศสคือมันเป็นวงการแฟชั่นอะไม่ว่ามึงจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามึงตั้งชื่อแบรนด์มึงเป็นภาษาฝรั่งเศสมันดูแฟชั่นนิสต้าจ๋ามากเอ้ยนะครับเป็นธรรมชาติถ้าภาษาฝรั่งเศสอ่านว่าฮูบโลคนอิตาลีก่อตั้งผลิตในสวิตแต่ชื่อภาษาฝรั่งเศสโอเคนะแต่คนซื้อคนไทยอย่างนี้อ่อนแล้วทีนี้ประเด็นที่เขาอ่านกันนี่มันมีคือมันเป็นอย่างนี้แรกๆเลยตอนแรกเนี่ยเห็นในการยี่ห้อเนี้ยถ้าเราอ่านนะเขาบอกถ้าอ่านตามหลักอย่างเราใช้โปรแกรมแบบ Google อ่านเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าถ้าออกเสียงแบบภาษาอังกฤษหรืออเมริกันก็ตามเนี่ยอเมริกันจะออกเสียงว่าฮับลัดมันจะออกเสียงเหมือนบลอไม่นะการดอบลัดอะสระอาฮับลัดนะครับฮับลัดแต่ถ้าภาษาอังกฤษฮับลัดออกเสียงตัวทีเยอะฮับลัดนะครับนี่เกิดที่อังกฤษป่ะถ้าคนไทยอาจจะอ่านเสียงว่าฮับลัดแต่นี่เป็นการอ่านแบบไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรแต่พอเริ่มรู้แล้วรู้แล้วภาษาฝรั่งเศสออกยังไงคนอังกฤษคนแกจะออกเสียงว่าออกเสียงตัว H ด้วยอ่านว่าฮิวบลูฮิวบลูแต่จะเป็นสเตทที่พยางค์แรกคือฮิวส์ยูฮิวบลูแต่คนฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่อ่านตัวไอ้นี้กันทัดสะกดเงี้ยเขาอ่านตัว U เลยฮูบลูอุอุอุแต่เขาไม่เน้นคำว่าอุเป็นสเตทพยางค์แรกเขาจะเป็นสเตทพยางค์ที่สองคือบลูผมว่าเคยได้เมียอยู่ที่ฝรั่งเศสแน่นอนคนนี้จริงๆผมไปดูคลิปหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสมาบอกเลยว่าเขาอ่านยังไงเขาอ่านนี้เขาอ่านออกเสียงว่ายี่ห้อนี้นะตั้งใจฟังนะเด็กๆดูปากของดิฉันไว้นะครับอ่านออกเสียงว่าอุบลูต้องไปเน้นบลูบลูเนี่ยเน้นเสียงดังแต่ต้องไม่ลากบลูยาวๆด้วยนะอุบลูต้องเนี่ยอุบลูให้นึกภาพว่าเราเป็นคนผิวสีแล้วก็อุบลูนี่แหละครับคือเป็นการยี่ห้ออุบลูเหมือนที่เฮียดูหนังแล้วร้องอีคืออันนั้นอีคือครับโอเคอ่ะต่อๆเสร็จแล้วขอออกเสียงแบบเราชอบละกันนะครับผมชอบออกเรียกมันว่าอุบลูอุบลูโอเคอุบลูนี่เป็นแบบคนจีนออกเสียงไงนะทำไมอ่ะโอเคอุโบเลยนะอุโบเขาจริงต่อจบเรื่องชื่อนั้นสำคัญขนาดไหนไปแล้วนะครับนาฬิกาอุโบเนี่ยนะครับวันนี้จะมารีวิวอะไรครับเฮียเนื่องสืบเนื่องจากเฮียโชคได้สัมผัสนาฬิกานี่น่าจะเป็นเรือนแรกของยี่ห้อนี้ที่เฮียโชคซื้อเลยไหมครับแล้วก็เปิดตัวด้วยตัวช้างเลยตัวไม่มอสเลยถ้าใครเคยฟังไลฟ์ของเรามาก่อนเนี่ยมีวันนึงเราพูดถึงเรื่องตัวช้างของการเดินทางไปสู่เป้าหมายของเฮียโชคใช่ครับไว้โดยใบนี้คือตั๋วช้างใช่แต่วันนี้คอนเทนต์เราจะไม่ได้พูดเรื่องตั๋วใช่ใช่ไหมเราจะมาพูดกันเรื่องในการเรียนนี้กันจริงๆใช่ครับอ่ะผมก็ต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์มาครับครับเฮียโชคนี่ใช่ไหมอุโบไม่ใช่อันนั้นคือจีช็อคเหมือนกันอย่างกับแก่ให้ดูให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเราพูดตัดไปเหมือนไหมผมว่าไม่คล้ายๆนะใสๆแปดเหลี่ยมหกเหลี่ยมกลมๆคล้ายๆกันเลยเหมือนเด้เลยนี่ยังโชคดีนะโชว์เครื่องอ่ะนี่ถ้าเกิด
ถ้าเกิดอะไรนะจีช็อกโชว์เครื่องขึ้นมานี่จะแยกไม่ออกเลยจีช็อกรุ่นที่โชว์เครื่องเลยนะยี่เหลือคล้ายๆกับกุมจิตกุมใจเลยทีเดียวนะครับอัดต่อว่าไงเฮียอันนี้เฮียโชคครับรุ่นไหนครับเนี่ยจีช็อกโชว์ยูนิโควันนี้แบรนด์ยูนิโคแซฟไฟร์ใช่ก็ต้องตอนแรกเราก็งงว่านาฬิกายี่ห้อนี้เขามีรุ่นอะไรกันบ้างผมขอรีวิวนี่ด็อกเตอร์ตี้ไม่ใช่ด็อกเตอร์วินนะครับผมก็ไปนั่งอ่านดูว่าเออนาฬิกายี่ห้อนี้มันมีซีรีส์อะไรเหมือนกับอย่างเราคุ้นเคยกับ Rolex มี Submariner GMT Master อะไรเงี้ย Yacht Master ทีนี้รุ่นเนี้ยคือ Big Bang ครับนะครับ Big Bang เนี่ยเป็นอีโคนิกซีรีส์ของ Unico เลยไม่ใช่ของ Ubo เลยของ Ubo แล้ว Big Bang เนี่ยยังแบ่งออกเป็นเครื่องต่างๆนะครับดีไซน์ต่างๆนะครับ Big Bang Unico ก็เป็นเครื่อง Big Bang รุ่น Big Bang เนี่ยจะเป็นเรือนตัวเรือนกลมๆอย่างเงี้ยอย่างงี้แล้วก็ Big Bang แล้วก็โทษนะครับยูนิโคเป็นตัวเครื่องโครโนกราฟรุ่นนี้คือ Big Bang Unico ก็คือนะตัวเรือนเป็น Big Bang แต่ว่าเป็นโครโนกราฟเป็นโครโนกราฟแล้วก็แถมด้วยชื่อแมทเทียลคือ Sapphire ครับมันก็เลยกลายเป็น Ublo Big Bang Unico Sapphire นะครับแค่ชื่อรุ่นก็โคตรยาวแล้วส่วนที่เหลือชื่อรุ่นต่างๆเช่น Classic Fusion Spirit Spirit of Big Bang ถังเบียร์ใช่ไหมครับเมกาเทนนี่คือสำรองพลังงาน10วันแล้วก็รุ่นต่างๆอีกหลายซีรีส์ต้องบอกว่าในการยี่ห้อนี้เขามีรุ่นเยอะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามี limited edition หรือ special edition ออกมาค่อนข้างก็เยอะหน่อยคือมาเป็นนาฬิกาต้องบอกเป็นนาฬิกายุคสมัยใหม่อ่ะเฮียโชคครับเป็นนาฬิกาสวิสนะที่จะบอกแทบจะบอกว่าแทบจะน้องใหม่มากๆอ่ะทำไมครับประวัติศาสตร์มันสั้นมากคือเขาก่อตั้งเมื่อยุค1980น่ะโอ้โห80นี่เกิดแล้วนะผมเกิดพอดีเลยเกิดแล้วปีเกิดเลยเหรอปีเกิดเลยอ้าวนี่มันเกิดมาเพื่อมึงไงเนี่ยไม่ใช่ละส่วนผมมาเกิดปีเดียวกันอะไรรู้ไหมกับอะไรครับปาเต้ฟิลิปนอติลุสรอเลยรอเลยโอเคก็เนี่ยเกิดมายุค80แต่ทำไมอะทำไมคิดว่ายี่ห้อนี้ถูกหรือแพงเอาไม่เอาราคาเป็นค่าเงินสูงหรือต่ำต้องบอกเลยว่า entry level ของยี่ห้อนี้เนี่ยโคตรแพงคือถือว่าสูงเลยนะครับคือแบบเข้าไปในช็อปเนี่ยคือหาถูกๆแทบจะไม่เจอถูกสุดก็ประมาณ5ป่ะ 5-6 แสนก็มันอาจจะมีไอ้ Classic Fusion น่ะผมไม่แน่ใจว่าแต่ราคารีเซลถูกมากนะครับอันนี้เราพูดถึงราคาป้ายอ๋อราคาป้ายนะครับราคาป้ายก่อนนะครับเราเกริ่นมาให้รู้จักกับยี่ห้อนี้พอประมาณแล้วก็รุ่นแล้วนะครับก่อนที่จะมาเข้าถึงเรื่องSapphireผมพูดเรื่องนี้นิดนึงเฮียโชคเรื่องอะไรครับก่อนที่จะถามพี่โชคว่าทำไมจะซื้อเรือนนี้มันดียังไงใส่แล้วเป็นยังไงซื้อตัวช้างตรงเลยบอกว่ายี่ห้อนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นนาฬิกาใหม่แต่ทำไมมันดังอ่ะทำไมครับจุดเด่นเขาอยู่ที่เขาเรียกว่าเรียกตัวเองนะเขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นโสดาบันทางด้านแมทเทียลอ่ะจริงเป็นการเอาแมทเทียลมาฟิวกันหรือถ้าเป็นเชฟทำอาหารก็คือทำอาหารแนวฟิวชั่นฟิวชั่นเขาเป็นเจ้าแรกเลยนะของนาฬิกาหรูสวิสที่เอาสายยางมาใช้กันในการหรูจริงหรอทองและยางมาประกอบกันอ่าฮะเราอาจจะเห็นหลายยี่ห้อตอนนี้ทำกันเยอะแต่นี่คือเจ้าแรกโอ้โหแล้วเรื่องแมทเทียลนี่ไม่ต้องบอกว่าเราอาจจะเห็นนาฬิกาทั่วไปของสวิสนะหรูๆนะถ้าใช้ไทเทเนียมทำแพงใช้เซรามิกทำแพงไม่ว่าจะไทเทเนียมหรือเซรามิกเองก็ตามเนี่ยเป็นแมทเทียลที่โปรเซสยากอยู่แล้วครับแต่อันนี้ทำมาก่อนแล้วอันนั้นมันมีแล้วแต่เนี้ยยากกว่าคือแต่ฝ่ายฝ่ายครูโบเขาชำนาญเขาพัฒนาแมทเทียลของเขาเรื่อยๆเขาอยากได้วัสดุที่มันพรีเชียร์วัสดุที่มีค่าแล้วก็ต้านทานการขูดขีดครับเขาถึงพัฒนาตั้งแต่เรื่องเมทัลเขาเป็นยี่ห้อที่ทำทองคำที่แบบไร้รอยนะเขาเรียกว่าอะไรนะนอนสแคลชเขาใช้ชื่อทางการว่าเมจิโก้ผมนึกได้แล้วเขาเอาทองคำไปผสมกับไม่รู้ทุกเรื่องเลยว่ะเอารอยนี่เพิ่งอ่านเมื่อกี้เองก่อนทำรายการพูดอีกเขาดิเรารู้จริงก่อนหน้านี้ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเมื่อกี้ใช้เวลาประมาณ30นาทีกลายเป็นผู้ชำนาญเมจิโก้ทองคำผสมกับแร่บางอย่างไม่ได้ทองคำที่ต้านทานการเป็นรอยนะครับเขาจะมีอลูมิเนียมมีโลหะสารพัดสารเพเยอะแยะเลยครับแต่อันเนี้ยเป็นความภาคภูมิใจของเขาเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วทั่วเรารู้อยู่แล้วว่าซัพไฟอ่ะเป็นวัสดุที่ป้องกันไว้ทำกระจกคือแข็งอ่ะถ้าพูดทอนอกจากเพชรแล้วถัดมาเราก็คิดถึงซัพไฟแล้วครับใช่ไหมแล้วนาฬิกาหลายยี่ห้อก็เอามันมาทำหน้าปัดเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นรอยป้องกันรอยขูดขีดใช่แต่เราก็ประสบปัญหาทุกครั้งที่หน้าปัดเราเป็นซัพไฟแต่เคสเราเป็นอลูมิเนียมเคสเราเป็นโลสโกเป็นขนแมวนู่นนี่นั่นเป็นทุกอย่างสแตนเลสคือโดนก็เป็นรอยหมดครับแต่อันนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องรอยเขาเลยบอกว่า
งั้นมึงก็เอากระจกทั้งเรือเลยแซฟไฟร์มันทั้งเรือเลยได้ไหมเออแล้วมันยากยากยังไงเฮียเพราะแซฟไฟร์มันแข็งมากจริงๆแต่มันเปราะและกระบวนการทำเคสของนาฬิกาเนี่ยเขาต้องใช้ตัวเครื่องกลึงนะครับมากลึงแซฟไฟร์คงไม่มีใครแกะสลักแซฟไฟร์คือใช้เคลียนซีอะมิลลิ่งแมชชีนเนี่ยกลึงแล้วก็แน่นอนมันแตกง่ายเหมือนเฮียเลยไม่ใช่แล้วนั่นเป็นคนละแตกโอเคโอเคคือมันแตกง่ายแต่เนี่ยยี่ห้อนี้เขาบอกว่าเออถึงแม้เขาจะทำยากขนาดไหนก็ตามแต่สุดท้ายขนาดทำมันอาจจะแตกง่ายนะแต่ในเมื่อเขาโปรเซสทุกอย่างเสร็จแล้วนะทั้งกับกรรมวิธีทางเคมีคอลหรือว่าฟิสิกอลของเขาเขาจะได้วัสดุที่เป็นเลิศทางด้าน hardness surface ความแข็งแรงพื้นผิวต้านการขูดขีดได้อย่างเพอร์เฟกต์แต่ห้ามตกนะผมแม่งก็อยากเลยแต่ไม่ว่าจะแข็งยังไงนะครับก็แตกได้อยู่ดีครับถ้าลองตกดูไหมล่ะไม่อยากดีเรื่องนี้ผมถามแล้วนะผมถามที่ช็อตแล้วเอ้ามันแข็งมันไม่ขูดขีดก็จริงนะครับแต่ถ้าตกล่ะครับเขาก็ไม่ตอบนะว่ามันแตกง่ายเขาบอกว่าเขาเตรียมอะไรทุกชิ้นไว้พร้อมแล้วสำหรับเตรียมพร้อมทุกชิ้นเลยเหรอเอาเย็นนะครับอ่ะสรุปมันเป็นนาฬิกาที่ไม่กลัวเข็มแต่กลัวค้อนอ่ะผมพูดอย่างเงี้ยอ่าคืออะไรเล็กๆอ่ะขูดขีดไม่กลัวเลยแต่อย่าโดนเป็นแรงกระแทกหนักๆนี่เดี๋ยวมาดูนัดตัวเรือนนิดนึงก็คือผมมองว่าจริงๆก็ได้แรงบันดาลใจนะใครมาตัวนี้ไม่ไหวก็จีช็อคได้นะแม่จีช็อคเขาก็สวยแต่โอเคอ่ะถ้าเราจะมาพูดเรื่องแมททีเรียลที่มันเป็นพรีเชียสบุญวัสดุที่มันแพงหน่อยอ่ะตัวนี้ต้องบอกว่าย้อนความไป2ปีที่แล้วสำหรับใครที่ไม่ได้ดูไลฟ์นะครับตัวเนี้ยตอนที่เราไปดูที่ช็อปกันเนี่ยไม่ใช่ตัวที่แบบคุณเดินเข้าไปซื้อได้นะโอ้ตอนนั้นจำได้สมัยนาฬิกากำลังพีคเลยครับสมัยที่ตะกร้าสวิตสแตนเลสเนี่ยหาไม่ได้ทุกยี่ห้อเลยครับไปหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบซีนิตยังหาไม่ได้เลยอะไรแบบหลายยี่ห้อตัวเนี้ยเราเดินเข้าไปช็อปนี้อูโรเขาบอกว่าคุณจะซื้อได้เนี่ยคุณก็ต้องเคยเป็นลูกค้าอูโรมาก่อนนะเรือนแรกที่กระแทกตาเลยนะมันเป็นนาฬิกาที่แบบเป็นมูลาคามิมูลาคามิอันนั้นโคตรสวยเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนอันนั้นคือมันยังไม่เคยเห็นเลยต้องเป็นระดับสุลต่านเท่านั้นระดับคนดังของประเทศแล้วก็แต่อันเนี้ยคือหรูในซีรีส์หรูสุดคือแมททิโอซัฟไฟร์แล้วตอนนั้นแพงสุดแซฟไฟร์อยากได้รู้ราคาแล้วเฮียโชครู้ราคาตอนนั้นแล้วด้วยตอนนั้นรู้แล้วว่าโหก็เท่านี้แหละ2ล้านกว่าบาทเออแต่อยากได้ว่ะทํายังไงพี่จะได้แอบรู้สึกว่าอยากได้เขาก็บอกว่าถ้าอยากได้ก็ไม่ได้ใช่ๆๆๆต้องไปซื้อเก็บยอดเรือนอื่นก่อนครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้เรือนนี้แล้ววันเวลาคือตอนนั้นก็คือแค่อยากได้แบบเห็นแล้วรู้สึกอยากได้แต่รู้สึกว่าแล้วไงวะครับเออผ่านมาจนกระทั่งได้มารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไปรู้จัก AD ท่านหนึ่ง SA ก็แนะนำว่ามีกูโบนะเราอยากได้น้องคนหนึ่งแสดงว่าคุณมีเป้าหมายในการเดินทางไปสู่นาฬิกาเราก็เลยถามเขาว่าเราอยากเข้า GP ไหมGP นี่เฮียตีป้ายยาผมป้ายเลยบอกว่ามันเป็นการเดินทางตั๋วชั้นดีมันก็คือ AP ในช่วงนี้แหละGP กับ A กับไอตัว AP ในประวัติศาสตร์ใกล้เคียงกันเลยช่วงนี้ซื้อก่อนนะคนมึงเก็บไว้5ปี10ปีมึงเก็บอยู่แล้วโชคแล้วมึงปล่อยตอนนั้นยังไงกำไรใช่ว่าเป็น GP อาจจะกลายเป็น AP ก็ได้นะครับมีแต่ขึ้นผมก็เลยรู้ว่าเฮ้ยจะไป GP แล้วแต่พอมาถามดูแล้วตัวเนี้ยดันมีของที่พารากอนอ้าวละก็เลยถาม SA ว่าเฮ้เราตีตัวช้างเลยมั้ยเราไม่ GP ละเฮียโชคจะเล่นตัวช้างแซงคิวชาวบ้านหรือเปล่าเนี่ยไม่ก็เขาบอกว่ารอการเดินทางนั้นอีกประมาณปี2ปีแต่ก็เรียกว่าจะเป็นตัวที่ทำให้คุณแบบควอลิฟายแล้วใช่นะครับเข้าสู่ผู้รอขึ้นรถบัสอันนี้เรียกเข้าคิวจริงๆนะก็จะอยู่ในกระแทกตาอันนี้เราเลือกเสร็จปุ๊บเอามาดูเลยความชอบด้วยก็คือตัวเรือนมันมีความใสครั้งหนึ่งผมเคยเห็นนอกจากไปดูนะนะผมเคยเห็นคลิปเปิดของเกสรพาซาที่คุณวุ้นเส้นไปคุณละนาฬิกาเรือนรุ่นนี้แหละแต่เป็นสีเหลืองมั้งเป็นสีประมาณ3ล้านก็คือแบบเฮ้ยอยากได้ตอนนั้นแล้วอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้นาฬิกาใช่ไหมคุณเส้นทุยนาฬิกานาฬิกาครับผมก็รู้สึกว่านี่แหละมันเป็นแบบมาสเตอร์พีซจริงครับแล้วก็สายยางก็ใสสวยนะครับใช่ครับอ่ะประมาณนี้ครับเฮียนี่สตอรี่ที่อยากได้แล้วสตอรี่เลยทีนี้ครับเฮียโชคคุยตั้งนานแล้วครับ ยังไม่ได้เข้าเฮียรีวิวเลยครับสไตล์ยูเฮียของจริง เรามาดูเรื่องนี้กันผมว่าเราเอารายละเอียดเรื่องนี้ต่อพาร์ท2ดีกว่าอ่ะพาร์ท2ได้เจอพาร์ท2นะครับครับ
คิดได้อย่างไรฝากคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ยูเฮียและทีมงานด้วยครับพาเฮียตี้ไปถึง 100,000 ซับนะครับแล้วคิดที่จะแจกของแน่นอนแน่นอนแจกแน่นอนนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ